สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นเส้นผัดไข่ชะอมค่ะเมนูวันนี้ไข่ที่ไม่เคยทานต้องดูค่ะไข่ไก่สีฟองมีวุ้นเส้นแห้งนะคะ80กรัมน้ำตาลทรายขาวพริกสดกระเทียมผงชูรสมีชะอมดิดยอดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงประเภทน้ำมีน้ำเปล่ามีน้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวมีน้ำมันพืชค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำวันนี้นะคะเมนูอร่อยทำง่ายประหยัดได้ค่ะตั้งกระทะนะคะเปิดไฟให้มีความร้อนบนกระทะค่อยเทน้ำมันลงไปแล้วก็นำพริกกระเทียมที่ได้โขลกหยาบเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนค่ะใครที่ไม่เคยทานลองทำดูค่ะผัดวุ้นเส้นใส่พริกด้วยนะคะปกติที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นผัดแบบจืดๆนะคะใส่ไข่แต่ว่าไม่ได้ใส่พริกแบบนี้แล้วพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะพริกกระเทียมกลิ่นหอมเราค่อยตอกไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะไข่ไก่วันนี้แม่บัญชีใช้อยู่ในปริมาณ4ฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2ใส่เล็กความแตกต่างของไข่ไก่นี่ไม่ได้ความใหญ่ของฟองนะคะอันที่ได้มาถ้าเป็นฟองที่ฟองใหญ่กว่ากันขึ้นก็คือปริมาณไข่ขาวมันเยอะขึ้นเฉยๆค่ะใช้ฟองเล็กจะได้ไข่ที่ไม่แพงมากในบางทีเคยไปดูในช่องที่เจ้าของซีพีนะคะเขาอธิบายให้ฟังเอาเป็นเกร็ดความรู้มาเล่าสู่กันฟังเราก็ปล่อยให้ไข่สุกแห้งเหมือนกับเราเจียวไข่นะคะเราค่อยมาผัดคั่วเข้ากับพริกกระเทียมแบบนี้เราจะผัดออกแห้งๆนะคะทำแบบนี้ก็คือจะทำให้ไข่ที่เราใส่ลงไปนั้นไม่มีกลิ่นคาวลดกลิ่นคาวของไข่ต่อไปค่อยนำวุ้นเส้นใส่ลงไปวุ้นเส้นเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นวุ้นเส้นแห้งแบบนี้จะดีนะคะจะดีกว่าใช้เป็นวุ้นเส้นแบบสดแบบสดนี่จะเปื่อยเละเวลาผัดแล้วจะไม่เส้นจะขาดจะดูไม่สวยแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยใส่เป็นแบบแห้งลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าเมื่อมีความร้อนนะคะเป็นน้ำร้อนก็จะช่วยทำให้วุ้นเส้นนั้นสุกนิ่มเองค่ะผัดแล้วก็รอทิ้งระยะสักครู่พักเดียววุ้นเส้นที่แข็งๆเนี่ยแห้งๆเนี่ยแล้วก็จะสุกนิ่มเองค่ะวุ้นเส้นเริ่มนิ่มแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการปรุงรสชาติการปรุงรสชาติก็ไม่มีอะไรมากนะคะการผัดเหมือนเดิมมีเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะแม่บ้านยายทีใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะปรับได้นะคะแล้วก็ผงชูรสเฉพาะคนที่ทานนะท่านที่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะต่อไปก็ปรุงนัวด้วยน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเค็มไปนี่ก็มีซอสหอยนางรมลงไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงประเภทผัดๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็ค่อยมาผัดคลุกเขาให้เข้ากับเครื่องปรุงค่ะข้อดีของการเลือกใช้วุ้นเส้นแบบแห้งนะคะก็คือความเหนียวจะแตกต่างกันมากถ้าใช้เป็นแบบสดนี่ใช้งานประเภทผัดอย่างเงี้ยทั้งผัดทั้งแกงค่ะมันจะเปื่อยเละได้ง่ายนี่ถ้าเรายังหยอดน้ำใส่ลงไปเพื่อที่จะทำให้ผัดเรากลมกล่อมผัดให้รสชาติมันเข้ากันเนี่ยถ้าเป็นแบบเปียกนี่คือมันจะเละไปเลยค่ะนี่เราก็พอได้ก็มาตักชิมรสชาตินะคะนี่จะมีความเหนียวนุ่มโดยเฉพาะเป็นวุ้นเส้นแบบดีหน่อยนะคะตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีหลายๆยี่ห้อนี่ก็รสชาติอร่อยครบรสตามที่เราต้องการค่อยนำยอดชะอมที่เราได้เอากิ่งที่เป็นกิ่งแก่ออกแล้วนะคะแต่กิ่งอ่อนๆยอดอ่อนๆใส่ลงไปใส่ผักเสร็จก็ผัดคนๆแค่ให้ผักนั้นมีกลิ่นหอมออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะการที่แม่บ้านจะทีคั่วนานๆนี่ก็คือใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องไปปรับไฟเพิ่มขึ้นเราจะคั่วคนๆเพราะว่าต้องการให้ผัดนั้นเป็นผัดออกมาแห้งๆค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยทำนะคะลองทำดูนะคะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะได้รสชาติเผ็ดนิดๆมีความหอมของชะอมด้วยรับรองถ้าได้ทานแล้วจะต
้องทำซ้ำแน่นอนค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของช่องแม่บ้านยุกติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ